ไปต่อกันที่อีกหนึ่งภารกิจสำคัญสำหรับจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนค่ะทีมข่าวสำนักข่าวไทยติดตามภารกิจทำแนวป้องกันไฟป่าของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานและทหารกองกำลังผาเมืองพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะคะที่อยู่ฝั่งเชียงรายซึ่งมักพบปัญหาก็คือไฟป่าข้ามเขตมาไม่ที่เมียนมาก็ข้ามมาฝั่งประเทศไทยด้วยนะคะไปติดตามรายงานเรื่องนี้กับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์กันค่ะเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงทหารชุดกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2และชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับการอบรมเป็นเครือข่ายแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าตั้งใจรับฟังภารกิจจัดทำแนวป้องกันไฟป่าและลาดตระเวนพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาก่อนเข้าพื้นที่เส้นทางที่ใช้คือทางหลวงหมายเลข1149ซึ่งเป็นเส้นทางลาดตระเวนป้องกันไฟป่าตามแนวชายแดนฝั่งซ้ายของถนนคือชายแดนไทยอำเภอแม่สายเชียงรายฝั่งขวาคือจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมายังมีร่องรอยการเผาไหม้ให้เห็นอยู่ถนนเส้นนี้ยังเป็นแนวกันไฟข้ามเขตชายแดนบนเทือกเขาแดนลาวหรือที่เรียกว่าแนวกันไฟ2แผ่นดินระยะทาง10กิโลเมตรจากเส้นทางรถเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าต่อไปยังจุดหมายโดยวิธีเลือกคือเลือกพื้นที่เสี่ยงมีใบไม้กิ่งไม้ยาวัชพืชที่พร้อมเป็นเชื้อเพลิงไฟจำนวนมากแนวกันไฟจะกว้างประมาณ 8-20 เมตรเพื่อตัดตอนความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงและใช้เป็นทางลาดตระเวนไฟป่าของเจ้าหน้าที่อีกด้วยจุดที่เจ้าที่กำลังทำแนวกันไฟนี้นะคะเรียกว่าแนวกันไฟโค้งกุหลาบค่ะเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณรอบพระตำหนักดอยตุงนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ล่อแหลมอีกพื้นที่หนึ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่านะคะจึงต้องมีการทำแนวป้องกันไฟถึง2ชั้นค่ะนอกจากความพร้อมของเจ้าหน้าที่การดูแลอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานก็สำคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะถังฉีดน้ำอุปกรณ์หัวฉีดและยางกระชากน้ำจะชำรุดบ่อยกว่าส่วนอื่นแต่ถ้าไฟแรงอุปกรณ์ที่จะช่วยได้คือคราดและไม้ตบดับไฟที่จะช่วยปิดอากาศแยกเชื้อเพลิงออกจากกันปัญหาหลักๆใหญ่ๆก็คือการเฝ้าระวังไฟข้ามเขตนะครับซึ่งปีนี้เราเฝ้าระวังไฟข้ามเขตทั้งหมด21ครั้งนะครับการประสานเพื่อนบ้านนะครับเรามีหมู่บ้านคู่ขนานอยู่6หมู่บ้านตามแนวชายแดนนะครับเช่นหมู่บ้านป่าซางนาเงินเนี่ยขนานคู่ขนานกับหมู่บ้านเอดีของฝั่งเมียนมานะครับทำแนวกันไฟ2แผ่นดินกันทุกปีขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารนอกจากร่วมภารกิจลาดตระเวนป้องกันไฟป่ายังมีการประสานประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางชายแดนเรื่องการเฝ้าระวังไฟป่าข้ามเขตแดนอีกด้วยเราได้ประสานระหว่างฐานใกล้ๆกันกับฐานใกล้ๆกันก็ระหว่างฐานไทยกับฐานทหารประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันประสานขอความร่วมมือเขาในเรื่องของการดูทางคนฝั่งนู้นชาวบ้านฝั่งนู้นที่จุดไฟแล้วก่อเหตุขึ้นมาแล้วไฟมันลามลมพัดเข้ามาซึ่งมีลมกันโชกแรงพัดเข้ามาทำให้ไฟเนี่ยมันข้ามเขตเข้ามาในประเทศไทยของเรานะครับในส่วนของระดับผู้บัญชาก็ได้มีการประสานงานผ่านหน่วยประสานงานชายแดนไทยพม่าประจำพื้นที่หนึ่งนะครับสำนักควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงมีพื้นที่รับผิดชอบ 93,515 ไร่กินพื้นที่2อำเภอคือแม่ฟ้าหลวงและแม่สายติดแนวชายแดนเป็นระยะทาง17กิโลเมตรตั้งแต่1ตุลาคมปี61จนถึงขณะนี้เกิดไฟป่ามาแล้ว11ครั้งเฝ้าระวังไฟป่าข้ามเขตชายแดน21ครั้งในจำนวนนี้พบไฟป่าข้ามเขตมาฝั่งไทยแล้ว2ครั้งคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน